ผมจะเทสสแกนเนอร์พรินเตอร์แคนนอนนะครับสำหรับท่านที่มีเอกสารเนี่ยแบบว่ารูปเจ๊เนยน่ารักน่ารักเนี่ยนะครับเนี่ยตอนอนุบาลเนี่ยแฟนผมหน้าตางี้เลยแต่ว่าพอดีช่วงนั้นมีครูอนุบาลมาชอบผมก็เลยไปเลือกครูอนุบาลครับว่าครูอนุบาลคนแจกขนมด้วยนี่นะสมมติเรามีรูปนี้นะครับเป็นหนังสือเออถ่ายเงี้ยยังไงมันก็ไม่เหมือนสแกนเนอร์นะครับเห็นไหมเวลาถ่ายจะมีแสงเงาแฟลชอะไรเงี้ยป่ะนี่ผมไม่ได้เปิดแฟลชนะเนี่ยเห็นไหมเป็นไฟที่สะท้อนจากนีออนนะครับเราก็ต้องใช้สแกนเนอร์นะครับสแกนเนอร์แล้วรุ่นนี้นะฉลาดมากเลยฝาไม่เปิดเนี่ยไม่เปิดมันถีบออกให้เลยคิดดิไม่ถีบเมื่อกี้ถีบมันจะถีบช่วงไหนก็ไม่รู้สแกนก่อนแล้วกันนะนี่ใส่ไปคงจะถีบช่วงปิ้นนะครับก็เลือกนี่นะเลือกสแกนเลยเครื่องก็ทำงานนะเสร็จแล้วนี่เราก็มีหนังสือพกไว้ได้ทุกที่เห็นไหมนี่เจ๊เหนื่อยกับหัวสมมติมีหนังสือเงี้ยเต็มบ้านเลยสือเต็มบ้านอะไรเงี้ยเราก็สแกนใส่คาวไดไว้เวลาพิมพ์นะครับเวลาพิมพ์ก็ทำงานอยู่นะแต่ว่าสีมันไม่ได้พิมพ์นานอ่ะมันอาจจะออกบางสียังไงก็ไปเติมเอาไปล้างหมึกเอาหมึกก็ตลับไม่กี่บาทครับเห็นไหมมันเปิดฝาเองมันฉลาดจริงๆเลยเอาดูแล้วไม่เอาด้านขาวใส่ต่อไปก็เอารูปเจนเนอร์นะครับเราจะพิมพ์วัตถุจะเป็น 3D นี่อย่างนี้ iPod เห็นไหมนี่เป็นไงนี่เจนเนอร์ออกมาแล้วก็จะสแกนรูป 3D นะครับเอ
ทำเหมือนคนใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นนะเนี่ยนี่สแกนจะเลือกให้ดูนี่ฟอร์มสแกนเนอร์ M280 กล้องกากเหลือเกินโฟกัสไม่ได้อีกเอ้าไกลก็เล็กอีกนี่มันออโต้คอปเองเลยนะครับอิฟเฟอร์เรนซ์ตั้งไว้เท่าไหร่เอาสแกนเลยแล้วกันเสียงสแกนหวานหวานมันน่าเจ๋งเลยเสร็จแล้วนี่รูป iPod ครับต่อไปก็จะเป็นฟังก์ชันแบบสแกนเลยนะครับฟังก์ชันสแกนแบบไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับรูปใครดีก็คงต้องเป็นรูปเจเนอร์ดีกว่าเอารูปนี้มันจะเอารูปไหนดีรูปนี้ดีฝ่ากดสแกนนี่ป้าบแล้วก็เลือกคัลเลอร์ก็เหมือนจะเป็นการถ่ายเอกสารนะครับสแกนเสร็จก็ต้องมากดสตาร์ทอีกกระดาษไม่ตรงมีถอยหลังให้ตรงอีกแม่ Canon มันแจ่มจริงนั่นได้แล้วเจ๊เนยโชติกา